เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นเกมรับในพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายบ้านกันเพิ่มเติมนะครับนี่ผมก็เลยทำไว้คร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฆ่าฉลามโชว์ด้วยนะฮะมาวิธีการฆ่าฉลามก็คือเอาตีนไปล่อมันนั่นเองเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ได้มั้ยโอเคผมขึ้นได้นะฮะแล้วคุณจะเห็นนะฮะว่ามันจะมีค่าอะไรไม่รู้หลอดทาอะไรแทง มานี่มานี่เลยแต่ว่ามันต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฉลามมันจะงับคุณได้โอ้โอเคผมกินน้ำก่อนแล้วกันเชิบมากินฮะโอเคเรียบร้อยทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วล่ะเชิบนี่โอเคฮะมาวันนี้เก็บปุ๊บมาคือมันจะมีวิธีการฆ่าฉลามทุยฉลามหลายอย่างนะฮะก็คือเดี๋ยวนะผมต้องชุบมานี่แทงจ้วงแทงให้มันมาแล้วเฮ้ยมันชอบวนอ่ะท่านผู้ชมผมเกลียดมากเลยฉลามชอบวนเนี่ยมาดิแทงไม่ตายก็บ้าแล้วพี่มานี่ดิมันจะเรนดอมหายป่าววะผมไม่แน่ใจเฮ้ยแทงในน้ำก็ได้เหรอแทงเดี๋ยวเราต้องรอมาจุดนี้ฮะมาพี่มาเลยเฮ้ยชุบมันใกล้ครับแทงฮะจ้วงหายเลยพออยู่ด้านใต้นี้หายเลยครับเหมือนกับมันมุดหนีอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนเก็บเดี๋ยวเราต้องเก็บใบนั่นไงผมเห็นละเก็บใบมันก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนอาหารนี่เดี๋ยวนี่คือเมล็ดพันธุ์พืชหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมที่เราจะต้องเก็บปุ๊บอ่ะผมว่ากล่องมันเล็กไปนะโอเคเราจะต้องทำกล่องเพิ่มอีกนะครับสำหรับการทำอาหารหรืออะไรสักอย่างกินน้ำแป๊บเดี๋ยวคือพี่แชมป์ทำไมไม่ทำอีกอันนึงล่ะครับขี้เกียจครับ โคตรง่ายมาเลยเฮ้ยพี่ชุบพี่ชิดบอกเลยมาเนี่ยไอ้โน้มาเนี่ย บ้านไหนพาว่ายน้ำล่อฉลามมาเนี่ยไม่มีนะฮะอุ้ยแทงมาเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะท่านผู้ชมผมว่าหรือผมทำนี้มันไม่ตายมันไปแล้วฮะอีกแล้วแหละโอเคครับผมจะลองจ้วงแบบนั้นดูนะฮะเผื่อมันตายเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มเนื้อเจ้าฉลามได้นั่นเองถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้นะสมมติผมสมมติไว้ก่อนมามันอาจจะหลายทีอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะชึบมาดิใจเปล่าเฮ้ยชึบผมแทงเลยผมนี่แทงเลยฮะแทงหลามแทงหลามตามมาพี่ตามมาชึบกูแทงเลยจ้วงมาอีกวนมาอีกไอ้หลามมานี่จ้วงเนี่ยปล่อยเฮ้ยฟาร์มได้ว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยผมโอ้ฟาร์มได้อย่างงี้ก็ได้เหรอนะครับฟาร์มเนื้อจนฉลามได้ไม่ใช่จระเข้พูดผิดเดี๋ยวนะผมปลูกมันฝรั่งก่อนเอาเลยครับเฮ้ยชึบมานี่เฮ้ยชึบมานี่โคตรจะลากเรียบร้อยครับผมนะกินน้ำแป๊บงับอ่ะวางโอเคเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่เพิ่มดีกว่าว่ะเพราะว่าผมว่ามันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรด้านล่างนี้กันเลยดีกว่านะครับเป็นโซนที่แบบเกี่ยวกับพวกน้ำพวกอะไรนี้เชือกโอเคผมว่ามันโคตรเยอะเลยโอเคนะฮะเฮ้ยผมว่าทำตรงนี้ก็ได้นะหรือตรงไหนดีผมว่าตรงนี้ไม่ดีหรอกทำตรงนี้แหละครับหมุนทำไมวะตรงนี้ก็ดีแล้วโอเคแล้วดูนี่ทำเสร็จแล้วแบบจับนิ้วโป้งทำเป็นแบบเยี่ยมเนาะบอกใครเนี่ยโอเคฮะก็ต้องทำสักกี่กระป๋องครับ4กระป๋องเชดเดอร์โคตรเท่ครับ4ป๋องนี่ผมต้องคราฟ4ป๋องถูกไหมกระป๋องนี่ผมจะต้องใช้1ผมตักน้ำมาใส่เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไป
มานี่ก่อนมาป้ายผมก่อนพี่อย่าเพิ่งจอดชมแอปเดี๋ยวนะโว้ฟาร์มได้เยอะแล้วท่านผู้ชมเป็นอะไรที่อีพิกมากๆเลยนะครับพาร์ทที่3นี้เป็นพาร์ทที่เจริญแต่ยังไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับการผจญภัยของเรามีอีกเยอะแยะฮะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้เพิ่มด้วยเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งกัดนะพี่นะนะพี่ใจเย็นนะเดี๋ยวผมเอามันฝรั่งมาปลูกก่อนครับปลูกเพิ่มนั่นเองมันฝรั่งปลูกเพิ่ม4ป่าวะเออ4น่าจะใช่ครับหมด เดี๋ยวเมื่อกี้ผมกินหรืออะไรวะเนี่ยขมือบโอ้โหผมปลูกเสร็จแล้วอ๋อเก็บแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคผมปลูกเสร็จแล้วนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาโอเคทีนี้เราทำหีบเพิ่มนะครับหีบสำหรับการใส่อาหารโดยเฉพาะเดี๋ยวนะมันต้องใช้กระป๋องเยอะขนาดนั้นเลย1โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะต้องวางไว้ตรงนี้แหละเฮ้ยมาวางต่อครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ไปปิดพัดลมมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงลมเข้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาวางเจ้าหีบนะครับเยี่ยม มีมายงมาเยี่ยมด้วยโคตรเท่นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บพวกเนื้อฉลามไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอาละชึบเราไว้เก็บไม้เก็บอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเยอะนี่คือที่ฟาร์มของชั้นดีชั้นเยี่ยมนะครับผมมานี่เลยเดี๋ยวนะผมจะต้องสร้างบ้านเพิ่มเดี๋ยวผมลืมนะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านต่อพี่แชมป์ลืมเว้ยโอ้โหแล้วดูไม้ผมโคตรจะเยอะไม่ได้ไปชนนะพูดจริงเยอะจริงเว้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอโทษพี่โคโคนัดเจ็ดผมแทบไม่เห็นเลยเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยผมมีแพรว่ะโว้สร้างได้แค่นี้แหละครับเฮ้ยเพื่ออะไรวะถามว่าสร้างเพื่ออะไรแค่นี้เดี๋ยวนะโอ้ไม่เป็นไรมันก็เฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรกัดครับฉลามอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นโอเคไม่โคตรหลอนมีฉลามมาอยู่แถวๆบ้านก็ไม่ดีนะครับเฮ้ยแล้วเสามันอยู่ไหนวะเนี่ยเสาเดี๋ยวนะเสาผมจะสร้างเสาตรงนี้ไว้เพื่ออะไรถูกไหมถ้างั้นผมจะต้องยกระดับบ้านตัวเองคือผมยังไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันติดไม่ได้ไงเข้าใจปะมันติดอ๋อมันติดต้นไม้ปะวะหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้เอ้ยผมวางตรงนี้ได้แสดงว่าเยี่ยมโอเคนี่คือระเบียงนะครับแล้วทีนี้เราก็วางเสาเพิ่มแม่งโคตรจะไม่ประหยัดเลยระเบียงบ้านพี่ดิครับเฮ้ยได้อยู่ไว้เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคฮะนั่นแหละเฮ้ยได้ว่ะดูดิโอ้เท่มาอีกยาวๆครับนี่3อันเลยเหรอเดี๋ยวผมมึนเลยเนี่ยเดี๋ยวแสดงว่าตรงนี้มันไม่ได้เพราะมันติดต้นไม้2ต้นหรือไม่ก็อาจจะไม่มีที่ยึดนั่นเองนะครับแล้วกูงงเลย เอาซะผมงงเลยแป๊บนึงนะชิปหายแล้วสร้างไงต่อวะเนี่ยดูกันดูแบบกันว้ามันคืออะไรเนี่ยบอกผมทีว่ามันคืออะไรถ้างั้นผมจะต้องทำเอ้ยได้ตรงนี้ได้เหรอตรงนี้ได้ถ้างั้นโอ้ได้เว้ยได้ไอเดียเจ๋งๆอย่างหนึ่งอย่างละแล้วก็อย่างนี้ฮะติดเสาไปใช่ไหมพอติดเสาไปปุ๊บเนี่ยนี่เลยข้างบนนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆหลังคาตรงนี้คือมันเป็นหลังคามันทำหลังคาได้ใช่ไหมอันนี้ก็เอาไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ไว้ตรงไหนก็ได้เอาไว้ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวนะทำไมผมติดไม่ได้ต่อผมว่าผมต้องใช้นี่อ๋อไม้หมดโอเคโอ้โหโคตรพี่เลยน้องพี่
โอ้โหเสบียงนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะ7กินก่อนอื้อหือโคตรจะเยอะโอเคมามีไม้เท่าไหร่เนี่ยผมว่าไม้เยอะแล้วนะผมว่าสร้างอันนี้แหละใช่ป่ะผมสร้างอันนี้ใช่ไหมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยผมสร้างตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรติดอันนี้เหรออย่าบอกแล้วว่ามันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะสองอย่างถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมต้องลองผิดลองถูกนะครับสำหรับการสร้างบ้านเพราะว่ามันบางโอเคผมได้ไอเดียเจ๋งๆแล้วท่านผู้ชมพอผมตีนี้ไปหลังคาก็จะหายนะครับซึ่งถ้าหลังคาหายไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเสาพี่เสาทีนี้เราก็ใช้หลังคานะฮะในการคุมไป2ด้านนะครับเพราะว่าด้านนั้นก็คุมได้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นจุดชมวิวอย่างนึงเลยตรงนี้นะครับว้าอันนี้ก็ทําเป็นหลังคาได้นั่นเองโคตรพี่เอ้ยจะงามไส้ไปไหนเนี่ยครับผมอันนี้ผมทําได้มั้ยผมจะต้องติดฮะไม้หมดอีกแล้วแหละนะครับเก็บก่อนเจ็บๆๆๆเก็บก่อนครับทรัพยากรที่มีค่าเจ็บๆๆๆโอ้ยมาเลยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่โอ้โหมันฝรั่งถามจริงเถอะผมเอาไปทำอะไรได้วะเนี่ยไม่ใช่ผมจะไปใช้อะไรหมดวะเฮ้ยโอ้จะรอจะเอาเหรอฉลามปะโถเอ้ยไม่หิวอะไรไม่หิวหิวไม้ผมซะงั้นโอ้ตายเลยครับถ้าเกิดว่าคุณชอบใจแบบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูเฉยๆก็กดไลค์กันด้วยแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันจะได้ทำให้แบบคลิปนี้มันเด้งขึ้นแบบยอดนิยมจะได้แคสต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะช่วยๆกันหน่อยนะครับไม่ขออะไรมากขอแค่นี้แหละจริงๆขอตังค์10บาทด้วยค่าลูกอมนะฮะตอนนี้เจ็บคอมากให้ไหมเนี่ยไม่ให้ก็ไม่เป็นไรฮะไม้โอ้โหไม้เดี๋ยวไม้ชึบผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยนะได้ยินเสียงคลื่นทะเลกูก็เสียง ก็คิดว่าเป็นเสียงไอ้จะฉลามหมดแหละโอ้โหโอเคโอ้วันนี้พาร์ทนี้เราต้องสร้างบ้านให้เสร็จครับอันนี้คืออ๋อเหรอเอางั้นหรอกเหรออ้าวชิตอ๋อไม้หมดตกใจครับตกใจมาเฮ้ยเดี๋ยวพี่มานี่ก่อนชุบมานี่สามหน่อสามหน่อสามหน่อมาอีกหน่อหนึ่งก็มาเดี๋ยวพี่มานี่ชุบผมชอบไอเดียในการแบบดึงไม้มากเลยครับในเกมนี้โคตรชอบเลย ไม่เคยเล่นเกมแบบไหนที่แบบใช้ตะขอดึงไม้มาก่อนนะครับเกมนี้เกมแรกเลยนะเนี่ยโอเคสร้างบ้านเสร็จเลยครับนี่คือระเบียงนะครับที่เอาไว้สำหรับการชมวิวหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนะผมจะต้องสร้างตรงนี้ไว้โอ้ชิตไม้หมดโอเคอ้าวมาแล้วเว้ยมาผมได้ไม้กูติดอะไรวะเนี่ยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับบ้านสุดอันจะบรรยายของเราอันนี้คือผมเอาไปชมวิวนะไม่มีอะไรมากแล้วผมเดี๋ยวนะผมลองดูก่อนติดไม่ได้ด้วยนะครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วเว้ยแม่บ้านอะไรของกูเนี่ยผมว่าสวยดีนะผมว่ามันออกดาร์กๆดีนะครับดาร์กๆออกดาร์กหรือออกดาร์กโอเคเดี๋ยวเราจะมากินเนื้อฉลามในการฉลองในวันนี้กันนะครับยับน้ำก็จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวผมกินน้ำก่อนงมกินไปกินไปแล้วก็ตักแล้วก็ใส่โอ้ไม่มีอะไรจะสบายขนาดนี้นะครับคือเอาง่ายๆคือผมไม่จำเป็นจะต้องปลูกต้นไม้แล้วด้วยตอนเนี้ยคือแค่นี้ผมก็นะฮะเหลือเฟือเก็บไว้แบบโคตรจะเยอะอันนี้เก็บไว้ก่อนฮะกระป๋องเดี๋ยวนะคือจุดที่ผมจะทำอีกคืออะไรรู้ไหมแป๊บนึงผมรู้ว่ารายการอื่นอาจจะไม่เคยทำด้วยซ้ำนะฮะแต่รายการนี้เป็นรายการแรกเลยบอกตรงนะครับโดยการเฮ้ย มาเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมฮะ
เดี๋ยวเราจะทำเป็นจุดฟาร์มจระเข้เอ้ยฉลามจุดฟาร์มฉลามเนี่ยใช่อ่ะเดี๋ยวนะจุดฟาร์มไม่รู้นะผมเอ้ยนี่โอ้โหมันกัดแล้วนี่ไงคือผมไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นจุดฟาร์มที่ดีได้หรือไม่เอ้ยมันมีเชือกด้วยเหรอโอ้ชิตมาไม้ผมก็จะหมดแล้วด้วยประเด็นมาผมตัดไม้เลยดีกว่าเมื่อกี้อุตส่าห์บอกว่าอุตส่าห์โม้ว่าผมไม่ใช้ไม้ก็ได้นะเออแต่มันไม่ได้ว่ะมันต้องใช้ไม้ฉลามอย่ามาโอเคเฮ้ยตัดได้แล้ววะ1 2 3ไม่เอาใบไม้จะเอาต้นไม้เออโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมใส่ยังวะใส่ไม่ใส่ก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวใส่กันดีกว่าจะได้ผลโอ้ยเต็มแล้วเดี๋ยวโอ้ชิตผมว่าผมต้องอันนี้คือผมขาดไม้ใช่ไหมผมขาดไม้หรือผมขาดอะไรวะเนี่ยผมวางกล่องก่อนมาแล้วเว้ยกัดเหรอกัดเหรอกัดเหรอโอ้โหพี่ครับไปฝึกมาใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องจัดการเจ้าใบไม้หรืออะไรดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับผมปลูกโปเตโต้หรือว่ามันฝรั่งนั่นเองแล้วก็ปลูกอันนี้ใส่เข้าไปเยี่ยมอ่ะเมื่อกี้ผมจะสร้างอ๋อที่ฟาร์มไอ้นี่ใช่ไหมมันเขาไม่เรียกที่ฟาร์มหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโคโค่นัทจะบอกว่าอะไรล่ะก็โคโค่นัทเนี่ยมาโทษมาเป็นจุดที่เราสามารถฟาร์มไม้แล้วก็ฆ่าฉลามได้ง่ายนะฮะคือเราจะต้องทำวนด้วยคือในเมื่อมันมาแล้วมันวนมาอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราจะต้องทำให้มันเป็นแนวตัว L นะครับตัว L เดี๋ยวนะคือมันต้องทำเป็นตัว L ใช่ไหมจากนั้นผมจะต้องทำตรงนี้เพื่อเป็นตัว L เชียบลองดูนะฮะถามว่ามันช่วยได้เหรอการที่เราทำแบบนี้มันช่วยได้ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลงนะครับนะผมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะกระโดดขึ้นไปแล้วมันก็จะหนีฮะ คือเดินตามคือสามารถเดินตามมันได้นะฮะก็คือว่ามันจะเดินคือเราต้องดูทิศมันนั่นเองนะครับแล้วก็เฮ้ยพี่อ้าโอ้ยชิตอันนี้คือดูทิศไม่ได้โอ้ชิตเมื่อกี้เกือบตายกะจะหล่อแล้วเมื่อกี้โอ้โหร้องยังกับสาวแต๋วแตกเลยไหนวะมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พลาดเดี๋ยวนะมันกล่องผมสร้างกล่องเพิ่มแต่ไม้มันไม่พอซึ่งโอ้โหไม้ไม่พอบ้านเลยไม้ไม่พอบ้านพี่โคตรจะเยอะไหนฉลามผมไม่เห็นฉลามเอานู่นไงอยู่นู่นเอองั้นเอางี้ผมสร้างทางเพิ่มแล้วกันไม่ทำแม่งแล้วจุดชมวงชมวิวไม่ทำแล้วฮะไม่ใช่จุดเอาฉลามหรืออะไรนั่นแหละผมไม่ทำแล้วรู้สึกมันไร้สาระเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้มั้งโหกาจะโม้กาจะโม้เมื่อกี้เกือบตายไม่โม้แล้วเข้าใจป่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นฟาร์มต้นไม้นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้ติดตามกันพาร์ทหน้าก็คือว่าเดี๋ยวจะทำฟาร์มต้นมะพร้าวนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะทำฟาร์มเจ้าอะไรวะเนี่ยมันฝรั่งผมเพิ่งรู้นะว่าหยุดมันลอยมาติดทะเลด้วยนะครับไม่น่าตายก่อนเลยครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้ติดตามกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับสกินเท่ไหมฉลามมาเลยชู้